เขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท้าลมชมกระเสียวนะคะค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนนะคะที่พาคณะของเรามากันแค่3คนรวมเรียกว่าคณะได้เนาะมากระเสียวค่ะเพื่อนกระเสียวไม่ได้มานานมากเลยวันนี้มีโอกาสได้พาเพื่อนมาร่วมสัมผัสก็ขอมาเป็นแขกที่เขื่อนกระเสียวก็แล้วกันนะคะเราไม่มาเป็นเจ้าภาพเพราะเรามีเจ้าภาพอยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยค่ะเราขอมาเป็นแขกนะคะค่ะเพราะว่าเรามาเที่ยวกระเสียวแต่เราไม่เสียวเราไม่ใช่ภาพค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมเที่ยวร่วมชมที่เขื่อนกระเสียวนะคะอยู่ในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะรอบนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะซึ่งคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศตรงนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวต่อด่านช้างสุพรรณบุรีค่ะนี่ด้านหลังของคุณครูค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือไร่ชมอินค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นถนนอยู่ด้านหน้าของร้านนะคะนี่เขื่อนกระเสียวตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศรอบๆไร่ชมอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เข้าไปชมบรรยากาศหรือชิมอาหารอร่อยๆมีชื่อของร้านนี้นะคะว่าคุณครูจะสั่งอะไรมาทานแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านไปทานอาหารด้วยกันนะคะเราไปลองทานกันนะคะว่าไร่ชมอินนั้นรสชาติของอาหารนั้นเป็นยังไงบรรยากาศนี่โอเคแล้วค่ะบรรยากาศใช้ได้นี่ถ้ามาช่วงบ่ายๆเย็นๆเนาะอาจจะสวยกว่านี้เพราะว่าบรรยากาศริมเขื่อนเนี่ยมันจะต้องสัมผัสกลิ่นไอของความอะไรร่มเย็นหรือแสงพระอาทิตย์ใกล้ตกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บ่ายสองโมงเศษยังปลาปลาไม่อันนี้ต้มยำปลาหมาอันนู้นปลาคังอันนี้ปลาชิ้นโตๆเช็ดเลยตักกับความพิจารณาต้มยำประมาณนะครับร้านชมอินไม่ได้มาชมอะไรอินนะครับเป็นชื่อของแม่ชมกันในอินหวังว่าต้องอร่อยนะครับชมอินไม่บอกเราว่าด่านช้างต้องเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีทานบุรีบ้านเกิดลองทานดูค่ะว่าเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดไหมเปรี้ยวอร่อยนายที่นายค่ะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามประมาณ16 นาฬิกาเศษค่ะ
าศตอนนี้รอบๆนะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันกับไร่นุชบุตรหรือนายตี้นายนะคะนี่เรามาอยู่บรรยากาศตอนนี้นะคะอยู่ที่นายตี้นายค่ะนายตี้นายหรืออีกชื่อหนึ่งคือไร่นุชบุตรค่ะในด่านช้างสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศยามเย็นค่ะยามเย็นตอนนี้4โมงเย็นนะคะบรรยากาศสวยไหมคะเราคงอยู่ไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินนะคะเราขอชมบรรยากาศในช่วงเย็นเพียงแค่นี้ค่ะนะสวยสวยเนี่ยสวยมากบวกไม่ใส่อีกแล้วไม่เป็นไรหัวร้านจังเลยถ่ายรูปตัวเขาเองเนี่ยวันนี้เราก็มากับเพื่อนรักนะคะมาไกลท่านเดินทางมาไกลท่านพลโทวีรศักดิ์นะคะวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกันหลายเรื่องมากเลยเรื่องสุดท้ายก็คือนี่แหละค่ะเราจะมาทานอาหารมื้อค่ำแบบอร่อยอร่อยร้อนร้อนแซ่บๆนะคะคล่องคอดีนะคะมาร่วมทานด้วยกันเลยนะคะกระทะเริ่มแล้วนะคะตอกไข่ใส่หมูแล้วคนไหมคะคนไหมคนแล้วสองไหมสองลูกเลยไหมได้เลยค่ะเพราะเราสั่งมาเพิ่มแล้วเราสั่งมาเพิ่มแล้วทางโน้นใส่ให้เยอะเลยมาตรงนี้ที่เราสั่งเพราะพี่เห็นเบาไปนิดนึงเราจะใส่ไข่2ฟองนะคะคนเลยค่ะท่านคนเลยค่ะเราต้องช่วยกันทำมาหากินช่วยกันทำกินค่ะวันนี้เราก็จะมาทานหมูกระทะกันนะคะที่ร้านแอนย่างเกาหลีไม่ใช่หมูกระทะนะเขาเรียกย่างเกาหลีนะแอนย่างเกาหลีจะลองชิมบ้างไหมอ่ะจะลวกไหมอ่ะ